เชื่อมโยงให้อยู่นะลุงก็ทําขออนุญาตทําหน้าที่นี้ให้เชื่อมโยงให้นะครับขออนุญาตมาทําหน้าที่เชื่อมโยงตรงนี้ให้นะครับความมืดเป็นนามความสว่างเป็นนามมนุษย์มีเงาเท่ากับมีกิเลสพระพุทธเจ้าไม่มีเงาถูกต้องครับคุณระดานี่ภาษาลุงนะให้รู้ว่าต้องใส่ครับว่าภาษาลุงงอกด้วยครับเพราะไม่มีใครพูดเช่นนี้หรอกมีลุงงอกคนเดียวแหละแผ่นดินนี้โอเคไหมมันง่ายดีนะครับนั่นนะมันง่ายดีมันง่ายดีเหตุใดไวรัสจึงเกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้นะครับทุกชีวิตจำไว้เลยครับเกิดมาขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกับโลกใบนี้ทั้งหมดนี่ที่มันโตถึงขนาดคือวิวัฒนาการมันนะเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของพืชและสัตว์นะเชื้อโรคเชื้อราคือสัตว์นะครับจำด้วยครับเชื้อรากึ่งพืชกึ่งสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นพืชครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์อย่าคิดมากตัวส่วนว่าเชื้อโรคนี่เป็นสัตว์เลยนะครับนะไวรัสเป็นสัตว์นะครับหายตัวได้นะไวรัสนะนะครับเอาไม่อยู่หรอกไวรัสไม่มีอยู่มันถึงยุคมันเอาไม่อยู่เพราะนั้นมนุษย์มีทางเดียวคือป้องกันตัวเองนะครับนะโปรดเข้าใจตามนี้นะครับเข้าใจอ่ะต่อไปนี้เรื่องราวของการป้องกันตัวเองนะครับพลังงานแสงนะฮะอ่ะเอาเสียงใครเอาแสงเอาเสียงครับอขอสาวเสียงนิดนึงคำถามยังค้างอยู่สี่คำถามเหรอคำถามตรงไหนค้างอยู่สี่คำถามเดี๋ยวนะทางเฟซนี่เหรอ YouTube ครับ YouTube นะโอเคเดี๋ยวนะคุณรักคนหนึ่งเหรอโอเคเมื่อกี้คุณไมจีตอบมาหน้าเรื่องของพลังงานตกผลึกสิบสองเหลี่ยมมุมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตามนัยยะทางฝั่งลุงนะครับหรือคนเจออธิบายเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับลุงไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วครับลุงไม่เบรกใครอยู่แล้วนะถ้ามีความเห็นต่างจะบอกให้ทราบไว้ ความคิดกับความรู้สึกมันสวนทางกันใช่ไหมคะ ความคิดกับความรู้สึกฟังดีนะครับความรู้สึกนี่เป็นเรื่องของกายร่างกายของเรานะครับความคิดคือเรื่องใจของเราใจเป็นนามธรรมร่างกายเป็นรูปแปลว่ารูปกับนามมันสัมพันธ์กันอยู่